ถึงแม้ว่าจะเลิกลากับสามีแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ปิดกั้นบุตรสาวแต่อย่างใดสำหรับแอปทักษะออนและก็น้องปีใหม่แถมแอปเองก็ยังส่งบุตรสาวไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าในวันหยุดอยู่บ่อยๆรวมไปถึงเจ้าตัวก็ยังเคารพและก็รักคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์และก็คุณย่าพัสราเตชะนรงค์ดังเช่นเคยเป็นลูกสะใภ้ล่าสุดก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆทางด้านแอปสะออนกราบสวัสดีปีใหม่คุณปู่ไพวงที่บ้านแม้ว่าจะเลิกลากับอดีตสามีไปนาน3ปีแล้วโดยที่ทางด้านคุณปู่ไพวงก็ได้โพสต์รูปภาพกับอดีตลูกสะใภ้แอปก็หลานสาวน้องปีใหม่พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่แล้วล่ะค่ะร่วงหน้าพรุ่งนี้ปีใหม่จะไปที่ภูเก็ตกับมามีก็เลยมารับพรกับของขวัญวันเกิดขอให้ปีใหม่มีแต่ความสุขเป็นเด็กดีเป็นที่รักของผู้คนทั่วไป